เห็นโลโก้3 E Plus แบบนี้ขึ้นมานั่นคือเรื่องที่เราจะนำเสนอนั้นเป็นทิศทางของสมาคม DTECH ของเรานะครับผมดังนั้นคอนเทนต์ที่เราจะนำเสนอจากนี้ไปไม่ว่าคุณกำลังดูจากที่ไหนนะครับเป็นคอนเทนต์อยู่ในคอนเซปต์3 E Plus แล้วถ้ามีตัวอักษร 3D ตัวนี้โผล่ขึ้นมานั่นก็จะหมายถึงว่าคอนเทนต์ตัวนี้จะอยู่ในระบบที่เราสามารถเข้าไปรับคะแนนจากการแชร์คอมเมนต์ได้นะครับครับเรื่องวันนี้เป็นเรื่องของหน้าต่างโซลาร์เซลล์ครับด้วยเทคโนโลยีใหม่ของสถาบันการวิจัย Eco Polytechnic Federal de Lausanne ในสวิตเซอร์แลนด์อีกไม่นานนี้นะครับโซลาร์เซลล์ที่เราคุ้นเคยกันนั้นอาจจะเป็นแบบที่มีความใสมากพอที่จะนำมาทำเป็นกระจกเลยก็ได้ครับต้องบอกกันว่าแผงโซลาร์เซลล์ปัจจุบันนั้นจัสตินแบบที่ดูและประทับใจมีอะไรบ้างมีอันที่อ๋ออันที่เป็นเทรลเลอร์ลากรถลากโซลาร์เซลล์เพื่อชาร์จกับรถเทสลาเขาได้เลยอันนี้ผมชอบดีดีใช่เป็นแผงยาวแต่เสียดายนะคนไม่ค่อยเปลี่ยนเป็นโซลาร์เซลล์เพราะรู้สึกว่าคนก็จะคิดว่าโซลาร์เซลล์มันพลังมันน้อยเกินไปอะไรแบบเนี้ยคือเป็นความคิดที่แบบว่ามีมาหลายปีแล้วนะส่วนตัวก็ยังคิดเหมือนกันนะว่าโซลาร์เซลล์ให้แรงพาวเวอร์ไม่พอแต่ว่าที่จริงแล้วณตอนนี้น่าจะโอเคแล้วนะโดยแผงโซลาร์เซลล์ตัวใหม่นี้นะครับเป็นผลงานที่ต่อยอดมาจากโซลาร์เซลล์แบบที่เรียกกันว่า Disensitized Solar Cell หรือ Grid Cell Solar Cell ครับตัวนี้แหละครับเป็นแผงโซลาร์เซลล์ที่มีชื่อเรื่องความยืดหยุ่นถึงขนาดม้วนได้มีความใสในระดับนึงและราคาก็ถูกอยู่แล้วทีมวิจัยได้พัฒนาแนวทางใหม่ในการผลิตโซลาร์เซลล์ DSC ให้มีอัตราประสิทธิภาพการแปลงของเซลล์สูงขึ้นเป็น 15.2% ในแสงแดดโดยตรงและ 30% ในสภาพแสงโดยรอบแถมยังรักษาความสามารถในการทำงานได้ยาวนานกว่า500ชั่วโมงทุกคนลองคิดนะฮะครับแผงกระจกทั้งหมดที่อยู่ตามตึกที่ในรถเราในรถสุดยอดเพราะนั้นคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับขึ้นมาอีกแล้วครับ 3D ของเรานะครับถ้ายังไม่เป็นสมาชิกก็เข้าไปที่ www.dtech.or.th นะครับผมเมื่อเป็นสมาชิกแล้วถ้าคุณแชร์คอนเทนต์แบบนี้ที่เกี่ยวข้องกับ 3E Plus ของเรานะครับสะสมคะแนนนะครับจากสมาคม DTech ของเราได้ครับผม